ก็ขอสวัสดีชาวผู้มุมหมองกันอีกครั้งกันนะครับกับคลิป Elden Ring วันนี้ฮะวันนี้ก็จะเป็น DLC พาร์ทที่2นะครับเพื่อเก็บของให้ครบนะจะเล่นไม่เหมือนรอบแรกนะฮะเราก็จะเป็นตัวเลือกตรงกันข้ามทั้งหมดกับรอบแรกเลยนะคลิปแรกเลือกอะไรไว้คลิปนี้จะเลือกตรงข้ามให้หมดเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปเริ่มกันเลยฮะวันนี้เราก็มาเป็นอีกรนะแต่งตัวมาเป็นอีกรนะเราจะเริ่มเข้า DLC กันเลยนะพาร์ทนี้ก็คุยกับเลด้าก่อนครับ I'm Leda touch the wizard of the realm my compatriot like us if you can find come now I will not be ไปเลยสเต็ปแรกก็เหมือนเดิมนะวิ่งมาจุดพรแล้วไปเก็บแผนที่ก่อนนะไหนว่าจุดพรเออแล้วบ้างนี่นู่นตรงนี้ก็ต้นเกมก็วิ่งง่ายเนาะไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกเนาะเก็บแผนที่เสร็จแล้วก็วิ่งมาเปิดจุดพรที่ผ่านมาตามทางเลยนะแล้วก็อันดับแรกก็เหมือนเดิมครับคุยกับเฟย่า Oh, did you speak if you've yet you find more the Mikel แล้วก็คุยกับผู้มีเขา Fine. I look then was on just the earth I believe but never and if Mikel's I urge you as long as you ได้รับแผนที่การเขียนแล้วอันแรก I urge you as long as you ต่อไปก็ไปหาที่โอลิเย่ก่อนนะเปิดจุดพรหน้าป้อมปราการไว้เอาไว้วับมาทีหลังแล้วก็นี่ครับวิ่งมาหาที่โอลิเย่ตรงนี้ไปกับที่โอลิเย่แต่ผมจะมาหาที่โอลิเย่ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่ต้องวับไปหามัวหลายรอบนะแล้วก็มาคุยก่อนค่อยไปหามัวนะแค่นั้นแหละครับก็มีของขายอยากได้อะไรก็จัดเลยนะนี่โอเคไปกับที่โอลิเย่เสร็จแล้วก็ให้เราวาร์ปมาตรงเฟย่านะแล้วก็วิ่งขึ้นมาทางนี้ครับทางเขนหน้าประตูใหญ่ไปกับอันบัคเขนหน้าประตูใหญ่ไปกับมัวHello there. Together, many things. พูดคุยกับมัว Oh, give this. He asked me. I've... ได้รับน้ำเชื่อมสีดำ Many things. ให้เราซื้อของสักชิ้นนะไม่แน่ใจว่าต้องเป็นชิ้นนี้ชิ้นเดียวหรือเปล่าก็จะมีอันนี้ขึ้นมานะแต่หลอกอีก I like for you. Things. ก็มีแค่นี้นะแต่ฝนแล้วมันไม่หายนะ Goodbye. โอเคไปกันต่อทีนี้พอเข้ามาถึงจุดพรเอลูรัตเมืองหอคอยแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปนะวิ่งไม่เหมือนเดิมนะเราจะตัดไดอะล็อกบางส่วนของยายไปนะยายหญิงชราผู้มีเขานะโอเคแล้วก็วิ่งมาตามทางนี้เลยเปิดจุดพรตรงนี้ไว้ไปต่อทีนี้ขึ้นไปข้างบนเลยฮะพอขึ้นบันไดตรงนี้มาก็เก็บกุญแจนี่ครับแล้วก็วิ่งไปต่อเลยฮะทีนี้เอาซ้ายกระโดดข้ามอีกขึ้นมาแล้วก็มาแตะกางเขนตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมแตะกางเขนตรงนี้นะเป็นเควสของอันบักนะครับ
อย่าทางสักดอกก่อนไปยาวๆเลยฮะรอบนี้นี่ก็ยิงเล่นเฉยๆนะไม่มีอะไรรอบนี้เราจะยิงยาวมาจนถึงหน้าห้องบอสเลยนะเดิมครับจุดอัญเชิญเฟย่ากดอัญเชิญมาแล้วก็ไปจัดการบอสเลยฮะทีนี้ก็เก็บศีรษะอสูรเทพครับทีนี้ต่อไปก็ให้เราวาร์ปกลับมาตรงนี้เลยนะนี่ครับแท่นเล็กในบ้านสามัญชนนะหลังจากฆ่าบอสเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดจุดพรไว้สักหน่อยดีกว่าโอเคแล้วก็วาร์ปมาเลยทีนี้พอวาร์ปมาเสร็จแล้วก็มาทางนี้ครับไปหายายครับแล้วก็หวามใส่นี่ครับหัวสิงโตโอเคต่อไปก็ให้รีโหลดนะครับจะออกเกมเข้าใหม่หรือว่าวาร์ปมาตรงนี้แล้ววิ่งมาใหม่ก็ได้นะผมว่าวาร์ปเอาดีกว่าไวกว่านะวิ่งไปต่อทีนี้ปิดประตูเพื่อมาเอาแกงแมงป่องนะโอเคเรียบร้อยสเต็ปต่อไปก็ไปหาควีไลครับเดี๋ยวถอดหมวกก่อนน่าจะไวกว่ารอบแรกอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้มาเอาไดอะล็อกทั้งหมดนะแล้วก็จะเอาเท่าที่จำเป็นนะจบเควสได้เหมือนกันนะThose stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Mark my words, godless heathen. Thou shalt not invade. เรียบร้อยต่อไปก็ออกไปได้เลยนะปั๊บกลับมาที่ตรงนี้นะครับต่อไปกางเขนหน้าประตูนะพอมาถึงก็ให้เราคุยกับอันบัคครับ Righteous Tarnet.กดให้หมดเลยฮะโอ้ยูมัสซัมมอร์ฮิปรีเวทซัมมอร์ฮิสบรอธเรนโนดาวท์เดทธีซอันชูดยูสปไรเทียสทาร์เน็ตเวลแอสซัสเพนด์อะเพียร์สฮิมัสบีไรเทียสไรเทียสพอคุยหมดแล้วแล้วก็วาร์ปมานี่ฮะนี่ครับมาหาเฟย่านะคุยกับเฟย่าและผู้มีเขาLong ago, immobile, I was left my wound, and yet, despite now, let us both maybe meet again. Do you wonder he's one of the I can own, but we needn't he too, and that makes we're not God. I doubt our. Let us both maybe meet again. I, as long as you abide by. What's this? Do you think me? Ah, 'tis fair. Brings, but this indeed I think.
Look, my desire. โอเคได้นะครับเตาเผา I urge as long as you. I urge as long as you. โอเคเรียบร้อยต่อไปให้เราวาร์ปมาที่นี่นะครับหน้าป้อมปราการที่เราเจอเปิดจุดพรไว้ตอนแรกนะโอเคแล้วเราก็เข้าไปลุยกันเลยนะในป้อมเอ็นซิตผมจะนำทางไปนะจะวิ่งไปอย่างเดียวเลยแต่ใครหลงทางนะทางนี้เลี้ยวขวาไปสักหน่อยรู้สึกว่ามันจะมืดตรงนี้ก็มีจุดพรนะก็ให้เราเปิดไว้สักหน่อยก็มาทางนี้นะไปข้างล่างเลยแล้วก็หลุมตรงนี้โดดลงไปก็ไปต่อฮะจะมาเจอตรงนี้นะครับน้ำตกแล้วก็โดดข้ามไปประตูตรงนี้มาก็มีบันไดตรงนี้ครับปีนขึ้นไปเลยไปอย่างเดียวนะตรงนี้ก็จะเป็นไอ้คันโยกเอาเปิดประตูใหญ่นะเมื่อกี้ก็มาทางนี้ครับทางน่าจะง่ายอยู่นะทางนี้ไม่ค่อยซับซ้อนอะไรมากเลยนี่ก็จัดการสักหน่อยนะไปเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาครับก็มาเปิดประตูตรงนี้โอเคเอาเอายังไม่ถึงเกือบล่วงแล้วที่นี่มันมีคนดักอยู่น่ารู้สึกว่าเปิดทางก่อนนี่ก็เอาของก่อนนะสักหน่อยได้ของไหมไม่ได้ก็ประมาณนี้นะต่อไปก็ถึงหน้าห้องบอสแล้วนะทีนี้เปิดจุดพรก็ขึ้นบันไดตรงนี้มานะนี่ครับอันเชิญเรดาร์แล้วก็อันเชิญมาให้เรียบร้อยโอเคแล้วก็ไปจัดการบอสเลยนะทีนี้การมาเลยเรดาร์เรดาร์จะไหวน่าจะนานนะถ้าให้เรดาร์สายเดี่ยวเน็ตโอเคต่อไปก็ให้เราออกมาทางประตูหลังเลยนะนี่ครับมาคุยกับเรดาร์ Hello again. Did you meet my quite doubtless were it not this the work wondering about true enough long ago a cleanse no one that aside and in this they will never say just happened but it's still a... โอเคกดรอบเดียวพอเพราะมันไม่หายนะแล้วก็เ
็คุยกับผู้มีเขาMikala has, he says, the truth of it is evident. Go to the machine that first. Go to the machine that first. เก็บไอ้นี่ด้วยนะจดหมายของนักบวชถ้าประสงค์ปะมือโอเคตรงนี้ก็ประมาณนี้นะเรียบร้อยคุยกับเรดาร์กับผู้มีเขาเสร็จแล้วก็ให้เราวิ่งมาเก็บแผนที่ตรงแถวๆนี้นะแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงนี่ครับโบสถ์สงครามศักดิ์สิทธิ์เลยเพื่อเราจะมาจัดการควีลาอีกรอบนึงนะเข้าไปเลยThou shalt not evade the flame of Mesma. การนี้เรียบร้อยฮะใครกุญแจห้องภาวนานะทีนี้รอบนี้จัดการเสร็จปุ๊บเราก็จะวิ่งไปหลังโบสถ์สักหน่อยนะถ้าใครมีหินอุ่นนะถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะตรงนี้เราจะเจอมาแรงนะครับก็ให้เราโยนหินอุ่นใส่นะถ้ามีหินอุ่นนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะเราแค่พลาดไอเทมชิ้นหนึ่งฮะแค่นี้แหละฮะที่เราจะมาทำเพราะว่าเควสมัวเราจะไม่ให้มัวตายนะรอบนี้เราจะให้มัวอยู่ยันท้ายเกมเลยนะโอเคไปกันต่อทีนี้หลังจากเสร็จธุระที่โบสถ์สงครามศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วก็ให้เราวิ่งมาตรงนี้เลยนะครับมาที่ปราสาทเงานะเหมือนเดิมฮะเจออีเวนต์มหาลูนแตกสลายแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปเปิดจุดพรไว้เหมือนเดิมนะสเต็ปนี้ประสาทเงาขึ้นมาเปิดจุดพรไว้แต่อย่าเพิ่งเข้าไปนะเราจะใช้วาร์ปมาทีหลังเฉยๆนะโอเคให้เราวาร์ปกลับมาหาเฟย่านะตรงนี้ก็คุยกับเฟย่าหลังจากไออีเวนต์มหาลวนแตกสลายนะOh, very good. Tell her that I don't worry. The guidance is only of the vow, and I must. I'll be out. There's something. There is no need. I will be true, though I lady let out law. I'll be out. There's something. I'll be out. There's something. โอเคต่อไปก็มาตรงนี้ครับคุยกับอันบักและมัว Kindly Mikala, the fog and folly. Once I chant, I knew not. I believed that I could not have Mikala the pure. There is not righteous time. I am righteous. I am. เกมหมดแล้ว I don't kind Mikala, but together. พูดคุยกับมัว I don't. Our mother she did. We must we be. อันนี้เราจะเลือกข้อหนึ่งนะเลือกข้อหนึ่งเลยMaybe love. พูดคุยกับมวย I know this. The forager brood give death. อันนี้ก็จะเป็นจากการที่เราโยนหินอุ่นใส่แมลงตรงหลังโบสถ์มานะก็จะได้อันนี้ครับคู่มือประดิษฐ์ของแมลงเก็บของ7 Yes. ถ้าไม่มีหินอุ่นก็จะพลาดแค่ไอเทมชิ้นนี้ไปนะ I like for you things. โอเคหมดแล้วรอบนี้เราเลือกข้อแรกนะมัวโอเคไปกันต่อทีนี้ต่อไปก็มาตรงนี้ครับหลังปราสาทไม่ใช่หลังป้อมเอ็นซิดนะกลางเขนถนนครับคุยกับผู้มีเขาก่อน Intriguing do you presume I must uphold then man and sure but first the impaired how could I revenge think not lest you ก็คุยกับเรดาร์ฮะทีนี้Oh, hello. Did you feel a while? I might. No way. I should have thought. Of... Right. Those are the. Yolie, แล้วก็ผู้มีเขาเหมือนเดิมครับ Yolie, it's true. I feel for this. Saint Trina's look. She is. Even if she. Right. Those are the horns. On one with the enchant. On the other, perhaps you. Allow me some time. ขอเวลาสักครู่แล้วก็รีโหลดครับทีนี้ตั้งจุดพรก็ไปคุยกับเรดาร์นะครับเพราะว่าผู้มีเขาหายไปแล้ว
Ah, there you. It took me. I believe if he were vengeful and one kindly, even if he just his lineage. I believe he never. He must have recognized the stench. I will follow to have his revenge. The black key. โอเคน่าจะหมดแล้วนะตรงนี้ต่อไปเราก็วาร์ปมาตรงนี้เลยนะประตูใหญ่ปราสาทเงาที่เราเปิดพรไว้ตอนแรกนะครับหลังจากคุยกับทุกคนเสร็จแล้วนะหน้าห้องบอสก็จะมีนี่ครับ2จุดนะเอย่ากับผู้มีเขาเดินมาให้หมดเลยโอเคพร้อมแล้วไปตบบอสได้ทีนี้มาไปไหม2-1ไปอยู่แต่น่าจะนานครึ่งหลอดไม่ได้ปรับมาแรงมากนะชะงูโอเคจากนั้นเราก็เดินทางไปต่อเลยฮะทีนี้พอมาถึงตรงนี้ไม่ต้องคิดมากครับช่วยเรดาร์เลยฮะรอบที่แล้วเราช่วยผู้มีเขานะแต่ว่าถ้าเราช่วยเรดาร์ปุ๊บเควสผู้มีเขาก็จะขาดเลยนะหรือถ้าเราปล่อยไปตรงนี้นะครับแล้วเอาผู้มีเขาไปช่วยเราไอตีเมสเมอร์ก็หายเหมือนกันนะตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไอเทมของผู้มีเขาไหมถ้าเราปล่อยตรงนี้ไปนะแล้วไอนี่ทีหลังตอนนี้เราก็จะเลือกเป็นช่วยเรดาร์กันเลยนะครับทีนี้รอบที่2โอเคYour thirst for revenge is already. I can no longer trust your word. In the end, I knew this day would come. The nature of your kind. Apologies, mother, wife. Kindly, Mikula never betrays a vow. Come.Your family awaits you. เราก็จะได้ไอเทมของผู้มีเขามามะได้มาตอนนี้เลยแต่ว่าก็จบแค่นี้เลยนะเควสของผู้มีเขาเพราะว่าถ้าเลือกช่วยเรดาร์ตอนนี้ผู้มีเขาก็จะตายเลยนะไม่มีต่อแล้วในห้องเมดเมอร์ก็ไม่มีให้เชิญนะทีนี้โอเคต่อไปแล้วก็มาทางนี้ครับไปเลยหรือเปล่าวะเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าไปเปิดจุดพรไว้ก่อนดีกว่าจะได้ใกล้ๆอาจจะไม่มีผลอะไรนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดจุดพรไว้ก่อนนะนี่เปิดจุดพรตรงทางเก็บของชั้นหนึ่งแล้วเราก็วาร์ปมาตรงนี้นะกลางเขนถนนแล้วก็จะมีเรดาร์ยังอยู่นะแล้วก็คุยกับเรดาร์อีกครั้งหนึ่ง there you are. Well fought. He was never but his word. It was hard to I know I shouldn't let but I suppose there's plenty left. Who else? I don't ensure but it's a small Who else? I don't ensure but it's a small subคุยเสร็จแล้วก็รีโหลดนะทีนี้ต่อ there you are. I'm afraid Sir Anne's back. He and Sir Anne are back. เป็นลายต่อไปนะโอเค I've come to a realization. I'm quite.
I've come to a res ample. I'm quite. โอเคครับเรียบร้อยคุยกับเรดาร์เสร็จแล้วก็ให้เราวาร์ปกลับมาที่เดิมครับทางเก็บของชั้น1สเต็ปเดิมฮะวิ่งไปเก็บเยื่อในตาพรก่อนครับแล้วไปเปิดจุดพรไปด้วยข้างล่างไงนะแรงมากที่นี่ไม่โดนนะแล้วก็เก็บตรงนี้เพื่อในตาพรครับแล้วก็วิ่งไปเปิดจุดพรไว้นะตายแล้วไอ้นี่นึกว่ายังอยู่ไปวาร์ปมาทีหลังที่เฉยนะตรงนี้ได้ใช้ท้ายเกมเลยนะจุดพรตรงนี้ก็วาร์ปกลับมาที่คลังเก็บของชั้น1ครับวิ่งตามสเต็ปเลยนะทีนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะแต่ว่าตอนแรกเราก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมครับขึ้นไปหาเฟย่าก่อนมาตามทางนี้เลยทางเก็บของชั้น4ก็ให้เราลงมาตรงนี้ครับไปเก็บไอ้วอนจารึกพิธีลับก่อนนะนี่โอเคแล้วก็ขึ้นไปหาเฟย่าชั้น7เลยฮะทีนี้วิ่งยาวๆวิ่งอย่างเดียวเฟย่าวิชวิปยูคลีนออฟเดอะเพจโอ้ I'm afraid I can't I should have I'm afraid I truly I'm afraid I truly โอเคเรียบร้อยเราต้องมาเก็บไอ้นี่ก่อนค่อยไปหาอันบักนะไปกับเฟย่าแล้วก็เก็บของก่อนค่อยไปหาอันบักเราจะได้ไม่ต้องมาหลายรอบนะทีนี้โอเคทีนี้เราก็วาร์ปไปทางเก็บของชั้น1เลยทีนี้ก็วิ่งไปหาอันบักเลยครับแรงมากคุยกับอันบักWhat could they be implementing? รอบนี้เราจะเลือกมอบม้วนจารึกพิธีลับให้ก่อนนะเพราะว่ามันต่างกันแค่ไดอะล็อกนิดหน่อยนะผมว่าแต่ว่าถ้าเรามอบม้วนจารึกพิธีลับให้ก่อนเราก็จะได้จดหมายเฟย่าเลยนะแล้วก็รีโหลดอีกทีก็จะเป็นเวสเรดาร์เลยนะทีนี้ Well, what's that? Yes, even that as if he plans he has it beggars I'm afraid one thing Righteous you have given but I am a curse I could spitThe absolute. เล่าสถานการณ์ของเฟย่าทีนี้ Freya, but she must be a true righteous. Could you please thanks to yes. เราก็จะได้จดหมายถึงเฟย่าเลยนะไม่ต้องรีโหลดนะ Perhaps so, but this is the. โอเคต่อไปก็วาร์ปไปชั้น7ไปหาเฟย่าเลยฮะทีนี้
ก็คุยกับเฟย่า I'm afraid truly from Sir Aon or yeah as the fet kindly which is I know and sir endless as befit thank you give my tell him to face เอโลราชสีทอง brave warrior แล้วก็จะประหยัดเวลาขึ้นไปอีกนะแต่ว่าไดอะล็อกจะอาจจะไม่ครบนะเพราะว่าเราเล่นรอบแรกเราก็น่าจะอ่านแล้วเนาะโอเคเอาไปให้เราวาร์ปมาที่คลังเก็บของชั้นหนึ่งครับแล้วก็วิ่งมาหาอันบักนะนี่ครับแล้วก็จะได้รันเควสตรงนี้ต่อนะรอบที่แล้วเราขาดธนูอันบักไปใช่ไหมเลือกเรดาร์เลยครับจัดไปไปยังเอาหรือยังพอแต่โมอยู่นั่นแหละมาแล้วฮะนี่มากไอเทมมาไอเทมอันบักนะครับน่าจะต่างกันแค่ธนูกับเคียวนะถ้าเราทำเควสอันบักไปสุดเราจะได้เคียวนะแต่ว่าถ้าเราทำช่วยเลราตรงนี้เราจะได้ธนูนะโอเคทางนี้เราเลือกตรงข้ามกันหมดเลยนะทีนี้ต่อไปก็ให้เราวาร์ปกลับมาหาเลดานะหลังจากจัดการอันบักแล้วตรงนี้ครับจะได้ของอีกไหมI owe you, Sir Anne's after all, when we speak. นี่นะหลังจากจัดการแต่ละคนเสร็จแล้วที่เป็นเควสทางเลือกนะเลือกช่วยเรดาร์แล้วก็กลับมาคุยมาเอาของเลยนะ No matter if you found you, but I am afraid when next goodbye. ลาก่อนสหายข้าตอนนี้ถ้าเรารีโหลดอีกทีนึงหรือว่าไปที่อื่นเขาก็จะหายไปแล้วนะจะเจออีกทีท้ายเกมเลยนะทีนี้โอเคต้องรีโหลดดูดิไปแล้วนะก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะจากรอบแรกโอเคไปกันต่อทีนี้ต่อไปก็น่าจะเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัดไอ้ท่อนของไอ้อะไรผู้มีเขาไปนะเพราะว่ามันหายไปเลยนะหายไปจากเควสเลยนะทีนี้ผู้มีเขาที่เหลือก็น่าจะเหมือนเดิมนะเควสทีนี้โอเคไปลุยกันต่อเลยทีนี้ต่อไปก็ให้เราวาร์ปมาที่คลังเก็บของชั้น7ครับตรงที่เฟย่าอยู่แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วให้เราไปสับคันโยกนะแล้วก็ไปจัดการเมสเมอร์เลยคันโยกพลาดเฉยเลยไม่เป็นไรขึ้นมาตรงนี้ได้นะกระโดดอย่างเสียวแต่ละจุดมาทางนี้เลยครับไปหาเมสเมอร์เลยนะโอ้ขึ้นกลางถึงเข้าไปตรงนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากนะเพราะว่าไม่มีไอ้ผู้มีเขาให้เชิญแล้วก็ฉายเดี่ยวไปเลยนะตรงนี้โอเค
คว่าให้เราจัดการนะมันไม่มีใครให้ตีมันก็เดินอย่างนี้นะมันไม่เห็นผมนะนี่ก็เปิดจุดพรไว้นะดีโหลดไปก็ไม่เจอไอ้ผู้มีเขาหน้าตรงนี้เพราะว่ามันตายไปแล้วเนี่ยครับรอบแรกเราจะรีโหลดแล้วคุยนะแต่รอบนี้ไม่มีนะโอเคไปกันต่อทีนี้วาร์ปกลับมาที่ตรงนี้นะแค่เล็กในบ้านสามัญชนนะเบลูรัสแล้วก็ไปหายายต่อครับทีนี้หลังจากจัดการเมสเมอร์ได้แล้วจริงไม่ต้องมาก็ได้นะเอาแกงแมงป่อง2ถ้วยเฉยๆแกงแมงป่องรสเลิศแต่เราก็มาเพื่อเสพเนื้อเรื่องให้มันครบนะเอาให้มันครบนะโอ้ไอ้แบบไอ้ so good though with such I please no no and if a but my not even a but น่าจะหมดแล้วนะรอบแรกอ่านไม่หมดนะรีโหลดครับทีนี้ซิ่งไปเอาแกงแมงป่องถ้วยที่2แค่นี้แหละฮะโอเคออกมาให้เราวาร์ปมาลงที่กางเขนถนนนะแล้วก็วิ่งมาที่ซากปลักหักพังมอสนะครับตรงนี้เป็นผู้รวยลาให้ท่าประสงค์ปะมือครับทีนี้เจอกับอีกอนหน่อยก็ให้เราจัดการเขาให้เรียบร้อยนะโอเคจัดการเสร็จก็มาเก็บไอเทมครับทีนี้เดิมนะต่อไปก็ให้เราเดินทางมาที่ป้อมดงทันนะครับนี่ครับเพื่อเราจะมาเก็บไอเทมนะเหมือนเดิมครับเลยเชื่อในตาอนันตการต้องใช้นะรอบนี้ต้องใช้ตายแล้วมั้งข้างล่างนี่โหโดนด้วยนะตายเลยแล้วก็เก็บมาครับทีนี้โอเคเยื่อในตาอนาถการนะแล้วก็ออกไปได้เลยครับทีนี้เสร็จธุระตรงนี้แล้วแล้วก็วาร์ปกลับมาที่เดิมนะถ้าปลักหักพังวัดครับเราจะไปหมู่บ้านบอนนี่กันเอ็กเทกันจังวะก็ไปทางเดิมนะครับทางลงอยู่ตรงนี้กดลงไปเรื่อยๆเลยโอเคผมก็จะนำทางแค่นี้พอเนาะก็ไปตามทางเรื่อยๆได้เลยนะทีนี้จนไปโผล่ที่หมู่บ้านบอนนี่นะหลังจากมาโผล่ที่หมู่บ้านบอนนี่แล้วนะก็ให้เรานี่ครับมาเก็บท่ามารดาเอ๋ยนะแต่ถ้าเล่นแบบรอบ2ก็น่าจะมีแล้วเนาะน่าจะไม่ต้องมาเก็บแล้วโอเคแล้วก็ไปต่อกันเลยฮะทีนี้ออกจากหมู่บ้านบอนนี่ก็ให้เราตรงไปที่มหาวิหารเลยฮะมหาวิหารเมนุสเมเทตรงนี้นะครับสเต็ปคล้ายๆเดิมนะต่อไปน่าจะเหมือนเดิมหมดแหละจนไปถึงท้ายเกมนั่นแหละที่ไม่เหมือนเดิมนะกับอีเมียแล้วก็โยลานนะ Well I am it is in Lansing that we allow me The map it is once if I only would help I not miss you are I've given a what I for pa Okay oh, yes I've no end my only and youonly count emails you'll sort big there is nothing โอเคฮะเรียบร้อยตรงนี้
หลังจากคุยกับอิเมียกับลูกน้องเสร็จแล้วก็ให้เราออกมาตรงนี้นะเราจะเข้าไปตรงเนี้ยไอ้สังคมณฑลนะครับแต่ว่าก่อนเราจะเข้าไปตรงเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปที่นึงก่อนเอาแว็บมาอธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงเราจะมาหาแมลงนะมันอยู่ใกล้นะก็เลยแวะมาสักหน่อยหน้าเนี่ยครับถ้าเควสของมัวเราเลือกข้อแรกไอตัวพวกนี้มันก็จะยังอยู่นะเราสามารถไปหาได้นะน่าจะมี 5-6 ตัวนี่แหละมันอยู่จุดไหนบ้างก็ไม่รู้นะพอเราคุยเราก็จะได้นะครับเป็นไอเทมนะคู่มือประดิษฐ์แล้วก็ประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับเควสมากหรอกเนาะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นแบบมาเก็บของเฉยๆนะเก็บไอเทมเฉยๆนะถ้าเราเลือกข้อแรกมัวก็จะยังไม่ตายนะไอพวกนี้ก็จะยังอยู่เหมือนกันนะแมลงเราก็เก็บได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะไอเผาไอต้นไม้เลยนะจนกว่าเราจะเผาไอต้นไม้ดำๆน่ะหลังจากเผาไปแล้วมันก็น่าจะมากลับมาเก็บไม่ได้แล้วนะทีนี้ก็ประมาณนี้นะต่อไปเราจะไปเข้าไอสังคมณฑลกันเลยครับทีนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกเนาะก็กระโดดลงมาเรื่อยๆนะตรงนี้ทางเข้าสังคมณฑลแล้วก็เนี่ยครับไปเปิดจุดพรในตรงนี้ไว้ก่อนพื้นที่ด้านหลังทางเก็บของนะแล้วก็มาตรงนี้ครับRed Villain สวินเพิงเราเล่นรอบแรกเราเลือกไออันแรกเป็นธุลีนะรอบนี้เราก็จะเอาอาวุธนะครับจะได้ของครบๆนะGrant me thy grace. Leave me with my solitary light. Queen, take not. จัดไปครับเยื่อในตาอนาถการ I would not. Am I not pure? Defile thee, I would never. I ask.Why wouldst thou think to purloin from me? Deignest thou not to look upon me? All this time, I held in my heart only thee. ไปซะก็จะประมาณนี้นะดาบใหญ่คีรายครับโอเคไปกันต่อหลังจากจบเควสคีรายเสร็จแล้วก็ให้เราขึ้นมาดันคันโยกระบายน้ำนะครับแล้วก็จะไปเก็บไอเทม2ชิ้นเพื่อใช้ในเควสของโยลานต่อนะทีนี้เป็นในตา2อันนะโอเคไปกันเลยตรงนี้มานะรอบแรกผมไปทางโน้นนะในซอกแต่ว่ามันมาทางนี้ก็ได้นะยังไม่ค่อยคล่องทางนะตอนแรกแต่ว่าไปข้างหลังก็ดีนะเราจะได้มีที่หลบนะมาตรงนี้คือโล่งๆเลยโอเคเรียบร้อยเชื่อในตาอนาคตนะที่จริงเราเก็บแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็ได้นะเพราะว่ารอบ2เราจะเอาไอ้นี่นะครับเนี่ยหรือว่ารอบแรกที่เราเล่นเราเก็บมา2ชิ้นแล้วแล้วก็สลับกันก็ได้นะสลับกันให้ก็ได้นะที่จริงก็ได้ของครบเหมือนกันไม่ต้องมาเก็บตรงนี้ก็ได้นะไปเหมือนเดิมฮะถอดหมวกออกนะถ้าใส่หมวกมันก็จะประมาณนี้นะไม่เห็นหน้าตากันชัดๆนะอีกอน
่อนดีกว่าโอเคไปเก็บเยื่อในตาพรอีกชิ้นหนึ่งนะแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปก็ได้นะจริงๆเพราะว่ารอบ2เราจะใช้ไอ้เยื่อในตาอนาถการนะโอเคเรียบร้อยก็เลยมาข้างล่างสักหน่อยโอเคไปกันต่อทีนี้สเต็ปต่อไปเราจะไปที่ชายฝั่งทะเลคามนะครับก็วาร์ปมาตรงหน้าป้อมปราการแล้วก็มาตามทางนี้เลยนะลอดช่องตรงนี้มานะลอดช่องชเวดากองแล้วก็อ้อมมาบึงทิศครับตรงนี้เปิดจุดพรตรงนี้แล้วก็นี่ครับแต่รอบนี้เดี๋ยวระหว่างทางเราจะมีนี่ครับมีแมลงด้วยนะตรงบริเวณนี้ผมจะไม่เจาะลึกมากนะไอ้แมลงตัวนี้ตำแหน่งมันอยู่ไหนมั่งนะถ้าผ่านก็เดี๋ยวจะแวะมาเก็บให้แล้วกันนะว่ามันได้อะไรมั่งโอเคไปต่อกันเลยทีนี้เสร็จแล้วก็ให้เราวิ่งมาเปิดจุดพอดมาเก็บแผนที่อะไรให้เรียบร้อยนะลงมาในหลุมใหญ่แล้วก็ไปหาเซนทีน่าเลยนะตามสเต็ปครับนี้โดดลงไปเลยตรงนี้วันสักรอบมายังเขาบอกแถวนี้มันมีจุดอัญเชิญที่โอริเย่อยู่มันอยู่แถวไหนมีหรือเปล่าก็ยังไม่เคยไปดูนะแต่เห็นเขาบอกว่ามีนะโอเคจัดการบอสไปเลยแล้วกันดอกเดียวต่อไปก็คุยกับเซนทีน่า6ครั้งนะตาย6ครั้งตามสเต็ปเนาะเล่นรอบ2นี่ก็จะไม่ค่อยลงรายละเอียดอะไรลึกมากนะเพราะว่ามันก็คล้ายๆเดิมนะจะไปต่างกันแค่นู่นน่ะตรงท้ายเกมเลยนะโอเคแล้วก็จะดูดน้ำหวานสัก6รอบนะครับทีนี้หลังจากดูดน้ำหวานจากเซนทีน่าครบ6ครั้งแล้วก็ให้เราวาร์ปกลับมาหาที่โอริเย่ฮะก็คุยกับทีโอริเย่ไปทีนี้นี่ครับมอบดำเชื่อมสีดำก็คุยไปเรื่อยๆฮะกดทุกตัวที่มันขึ้นมาเลยเรอบนี้เราจะไม่ใช้นะเพื่อเปลี่ยนไอเทมของไอ้น้องที่อะไรนะชื่อมันอะไรนะยาวๆนะต้องไอแก่นเกินมังกรนะโอเคผมลืมเก็บตังมาอีกแล้วไม่มีรูนสักเหรียญเลยทีนี้จากทีนี้เราก็ไปหาอีกอนเลยครับแล้วค่อยวับไปทีหลังก็ได้นะไอเควสของไอทีโอริเย่นะรอบแรกผมเล่นคือผมคุยเสร็จผมก็วับกลับไปตรงเซนทีน่าเลยนะแต่จริงๆเราวาร์ปมาตรงนี้แล้วเราก็เนี่ยครับวิ่งขึ้นมาหาอีกอนแล้วทำเควสอีกอนก่อนก็ได้นะจะได้ไม่ต้องวาร์ปบ่อยเจอตัวเองแล้วทีนี้ชอบเลยคนได้ใจจริงๆนะอีกก่อนแล้วก็คุยไปเรื่อยๆฮะทีนี้โอเคไปกันเลยทีนี้
หลังจากเราเคลียร์ไอ้หลุมมังกรเสร็จปุ๊บก็ให้เราเนี่ยครับออกมาวิ่งมาหาน้องก่อนหน้ารอบนี้ Warrior Hecate it would be the full annual yes now there you lamp devour I will in the neck ก็คุยไป Warrior in the time จะมีแค่เกี่ยวกับเบลนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาอีกอนมาก่อนนะก็จะมีแค่นี้นะโอเคไม่มีอะไรทีนี้ก็ยาวเลยครับทีนี้ต่อไปก็ขึ้นมาตามเบสอีกอนเลยนะเราจะยาวไปถึงไอ้เบลมังกรข้างเลยนะทีนี้โอเคไปกันเลยคุยกับอีกอนให้เรียบร้อยนะตรงนี้เราก็จะเล่นอีกอนเพื่อทำความฝันของอีกอนให้เป็นจริงนะจัดการเบลแล้วก็กินหัวใจของเบลนะPiteous Egon, do you not remember? Conjure your past, how once you were, when fear was yet foreign to you. Grant me take this. Summon me, my liberator, and my proud skit. Summon me. โอเคทีนี้ก็ขึ้นไปยาวเลยนะทีนี้ไม่ต้องกลับไปหาน้องแล้วพอมาตามทางมาเปิดจุดพรเรื่อยๆมาถึงหน้าห้องบอสแล้วนะก็เข้าไปเลยฮะทีนี้ก็ใช้หน่อยใช้แต่หัวมังกรเว้ยจะมาดูอีกอนสู้กันกับมังกรนะเฮ้โหเป็นไงธนูดอกเดียวไอเทมมันใช้เหมือนของผมนะซึ่งผมมอดมานะไอเทมเหมือนกันนะก็ถ้ามันจริงธนูก็นั่นแหละดอกเดียวYou shall haunt me no longer. Okay. แล้วก็ทำตามความปรารถนาได้สำเร็จนะฮะสำหรับอีกอนนะฮะการสังหารเบลโอเคต่อไปแล้วก็วาร์ปกลับไปหาน้องเลยฮะทีนี้ตรงนี้นะครับแอนกินมังกรใหญ่หญิงร่างทรงผู้กลืนกินมังกรชื่อมันยาวนะผมขี้เกียจอ่านผมก็เรียกน้องๆไปเลยนะสั้นๆโอเคกลับมารอบนี้ก็เราก็จะเก็บไอเทมได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไอวางยาน้องนะตอนแรกจะได้ไอเทมไม่เหมือนกันนะถ้าเราให้ยาเขาก็จะได้เป็นทุลีนะแต่รอบนี้เราจะได้นี่ครับหัวใจหญิงร่างทรงเป็นน่าจะเป็นไอเทมกดใช้นะหรือเปล่าผมลองดูก่อนดินะครับเปลี่ยนร่างมนุษย์ให้เป็นมังกรโบราณเสริมพลังมนตราแห่งลัทธิสัทธามังกรโบราณนครหลวง
ไม่มีทางกลับร่างเดิมเมื่อใช้ในสภาพเปลือยจะเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์เป็นมังกรโบราณลองดูดิให้ลองดีกว่าเนาะมันต้องถอดเสื้อผ้าออกก่อนนะต้องตายก่อนนะถึงจะกลับร่างเดิมได้โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับไอเทมของเพชรไอ้น้องหญิงร่างทรงทีนี้ความฝันอีกอย่างหนึ่งของอีกอนนะมันเห็นลุงเขาบ่นว่าจะควักหัวใจเบลมากินนะตัดไปครับพิธีกินมังกรเบลนี่ฮะเบลเกี้ยวเบลกาดเกี้ยวเอากาดเกี้ยวดีกว่าลุงแกชอบกาดเกี้ยวเหลือเกินนะนี่ก็อันธรรมดานะก็เอามาใช้ตรงนี้นะครับหัวใจเบลนะแท่นกินมังกรใหญ่นะครับไปต่อกันเลยทีนี้วาร์ปมาที่เชิงภูผาหินคมแล้วก็วิ่งมาเก็บไอเทมของอีกอนฮะลุงแกไปสบายแล้วนะทำตามความปรารถนาได้สำเร็จนะครับก็ไปต่อกันเลยทีนี้สเต็ปต่อไปก็ให้เรามาที่นี่เลยครับรันเควสของอีเมียนะสร้างโบราณสถานองคุลีแห่งลีอาเผาละคังแขวนเราจะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะทีนี้โอเคไปกันต่อต่อไปแล้วก็วาร์ปมาหาที่โอริเย่ครับเคลียร์ให้เรียบร้อยนะYou mustn't trip, must be. Oh, thank I. Only I would. If you should, I will. Please, I can't. I will never. I will never. Okay. ดีโหลดทีนี้เอาเลยI will never forgive you. ไม่ให้อภัยอย่างนั้นเหรอ For your trespass, you will know my poison. ไม่ให้อภัยเหรอฮะ Such strength. Okay. มีดเราเป็นมีดสั่งทำพิเศษนะบินตามเป้าหมายนะไอ้โค้งโอเค I was no good to anyone. Weak as a caterpillar. Tell me.Assuming you saw what did could it please in my century in my century in my ไปกันต่อทีนี้เรียบร้อยแล้วป๊อปมาที่มหาวิหารมานุสเมเทแล้วก็ไปคุยกับอีเมียให้เรียบร้อยครับได้รับแผนที่ที่2 อันนี้ก็ไม่ต้องคุยก็ได้นะถ้าอยากรู้อยากอ่านก็คุยก็ได้นะมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเควสนะคือไม่ต้องกดมันก็รันเควสได้เหมือนกันนะไม่ต้องกดอ่านก็รันเควสได้เหมือนกันโอเคต่อไปก็ไปที่ไอตรงนั้นเลยนะครับไปเก็บไอ้ไม่ใช่ดิไปเป่าระฆังแขวนจุดที่2เลยนะทางไปก็ดูจากไอ้อาร์ตแรกก็ได้นะที่เล่นจบไว้รอบแรกแล้วนะครับผมก็จะไปถึงตรงนู้นเลยนะโอเคสเต็ปต่อไปก็ให้เราวาร์ปมาตรงนี้นะพื้นที่ด้านหลังคลังเก็บของที่เราเปิดวาร์ปไว้นะเราก็ไต่หลังคามาเรื่อยๆนะจนมาถึงอันนี้ครับประตูหลังปราสาทเงาแล้วก็ใช้ท่ามารดาเปิดประตูผ่านเข้ามาตรงนี้นะแดนซ่อนเลนครับแล้วก็มาตามทางเรื่อยๆเลยฮะกระเป๋าระฆังแขวนอันที่2ครับเพชรอีเมียก็จะไปแบบรวดเร็วหน่อยนะพาร์ทนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันละโอเคไปกันต่อทีนี้เสร็จแล้วก็วาร์ปมาที่นี่นะมหาวิหารมานุสเมเทครับก็เตือนเพชรอีเมียจนจบเลยนะทีนี้ I heardStuck rest on the continent. Me. ที่3 Oh yes, this is. โอเคออกมาครบแล้วนะตรงนี้ก็กดทีเดียวเลยก็ได้นะรอบสุดท้ายแล้วถ้าเรารีโหลดปุ๊บมันก็จะหายไปเลยนะก็กดไปให้หมดเลยฮะทีนี้ลองไว้มากดทีเดียว Ah, you well poor girl, but don't.
I fear the conceit. Is there no the answer? Never what Merrick and this no and we have. ครับหมดละ Ever young he knew that in a tragedy would fill in the pl- Do you recall that Merrick well? It is them the finger we all are new. พอกดหมดก็จะเหลือแค่2อันนะพอเราอ่านหมดแล้วตัวลานี่ไม่ต้องคุยก็ได้มั้งเนาะผมว่า I told you what I've known but I must count in perhapsแต่ถ้าเราอยากอ่านไดอะล็อกทั้งหมดก็มาต้องมาคุยทุกรอบนะแล้วก็ไปนั่งรีโหลดเลยครับทีนี้ไปกันต่อไปสักหน่อยสไลด์ลงไปเลยฮะทีนี้เราก็จัดการแอนนาให้เรียบร้อยฮะก่อนมาไปกันต่อฮะทีนี้เอายังเอ็ดบินก็วับมากลับมาที่นี่แหละมาหาวิหารมนุษย์ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็รันเควสได้ยาวเลยนะทีนี้ไอ้ตรงเอาระฆังแขนอันที่2ได้แล้วแล้วก็รันเควสของอีเมียได้จนจบเลยนะทีนี้ What have you done? You've wounded Count Emir. My dear star, a fine mother.You will be my shining star. Grant me a mother's strength. Oh, young. At my fingers, I will be the true one, and I will be the only. Oh, young. I desire. I อยากเป็นแม่เจ้า ก็เรียบร้อยนะเวทอีเมียพอจัดการเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งรีโหลดครับมาดีกับโยลานฮะรอบนี้เราจะเลือกเอให้ในตาอนันตการนะเพื่อเอาอาวุธนี่ครับไอ้อะหรอกก็จะไม่เหมือนกันนะเวลาเราให้ไอเทมเอื้อเรียบร้อยดาบราตรีฮะที่จริงมันมีโล่ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าโล่มันดรอปตรงไหนผมวัดตัวมันมาเล่นดูมันมีโล่กับดาบไอ้กองเล็บนะก็มาเก็บนี่ครับองคุลีผู้พิทักษ์โอเคแล้วก็ใกล้จะจบเกมแล้วนะทีนี้จบเควสอีเมียก็ใกล้จะจบแล้วแหละเนาะไปกันต่อเลยทีนี้โอเคต่อไปแล้วก็มาเก็บแผนที่แถวๆนี้นะแล้วก็วาร์ปมาลงตรงนี้นะครับกำแพงปราสาทฝั่งตะวันตกที่เราเปิดไว้ตอนแรกๆนะแล้วก็นะครับมาสร้างโบราณสถานเราเลยมาจนถึงหน้าห้องบอสเลยนะทีนี้อัญเชิญเดนครับตรงนี้ไปหรือเปล่าเดนผู้รวยลาการบอสให้เรียบร้อยนี้
โอมิน่าสติสันสิทธิ์ดอกคูณการมันเดนโอ้ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยจะหมดครึ่งหลอดละดีซีโอ้ไหวไหมเนี่ยโอ้ไม่น่าไหวเจอคืนพลังคุณนี่โอเคก็ตามสเต็ปก็จะประมาณนี้นะเวททั้งหมดแต่ว่าเราจะมีเพิ่มเติมมาจากไอ้เวทมัวนะก่อนจะเราจะเผาต้นไม้ตรงเนี้ยเราอยากได้แมลงทั้งหมดน่ะก็ให้เราไปหาดูนะถ้าเกิดตรงเนี้ยไปตรวจสอบต้นไม้ผนึกปุ๊บไอ้แมลงนั้นก็จะหายไปหมดเลยนะทีนี้แมลงไอ้ของมัวนะก็ไปหาดูช่องอื่นได้นะว่ามันมีจุดไหนบ้างนะไอ้แมลงของมัวน่ะตอนนี้เรายังสามารถไปหาได้อยู่นะตอนเนี้ยแต่ถ้าหลังจากเราเผาต้นไม้ไปแล้วก็จะมีแล้วนะทีนี้โอเคผมก็จะไปตรงนี้เลยนะตรวจสอบต้นไม้ผนึกครับเพื่อไปจบเกมเลยนะจะมาที่อีเนียอิลินนะผมก็จะตัดไปหน้าห้องบอสเรดาร์เลยแล้วกันเนาะไม่มีอะไรต่างกันมากนะตรงนี้จะต่างกันตรงนู้นนั่นแหละตรงเรดาร์นะโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าห้องเรดาร์แล้วนะที่ห้องที่สู้กับเรดาร์นะก็ตรงนี้ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะSo that you might ascend to lordship, might come to these lands to begin with. I suppose it must be what His Eminence, or perhaps the Earth Tree, desired all along. ไม่แน่ใจว่าถ้าเราจบเกมหลักแต่ว่าไอเลือกฉากจบแล้วค่อยมานี่หรือว่ามานี่ก่อนแบบยังไม่เลือกฉากจบบทสนทนามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะเห็นบางคนบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะถ้าเราจบเกมก่อนจบเกมหลักแล้วค่อยมาตรงนี้นะหรือว่ายังไม่จบเกมหลักแล้วมาตรงนี้นะบทสนทนามันจะต่างกันนิดหน่อยนะก็ผมก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรขนาดนั้นเนาะเรามาดูจุดอัญเชิญกันบ้างฮะทีนี้ตรงนี้ก็ที่โอริเย่นะเราทำเควสที่โอริเย่จบก็มีนะตรงนี้แต่ตรงนี้ครับมันไม่ใช่อันบักนะเพราะว่าอันบักมันตายไปแล้วจะเป็นใครนะนาธานนะไอ้นี่ขุนนางโลหิตนะครับถ้าไม่มีไออันบักก็จะเป็นนี่นะนาธานครับหรืออย่างเราไม่ได้ทำเควสที่โอริเย่ด้วยก็จะมีอย่างน้อยก็มีนาธานนะไอตัวนี้ขึ้นมาให้ช่วยเราอยู่นะโอเคน่าจะหมดแล้วเนาะทีนี้ก็ตรงนี้เลยครับเราก็จะเจอมัวอยู่ตรงนี้แหละนะNeedle Knight's letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. มายังไปยากก่อนนะไงเดี๋ยวไปไปกันนะหัวมาแล้วเดนครับเดนผู้รวยลาสักหน่อย
ือเปล่าของเป็นเขาโอเคอย่างที่ผมถึงกับว่าเรดาร์ไปแล้วนะมองแล้วนะนาธานและทีโอลิเย่ไหวไหมดูทรงแล้วไม่น่าไหวไอ้ทีโอลิเย่ดูเขาโอ้ยาหมดยาหมดแล้วแต่พิษเอื้อโอ้ยอย่าดูฮะทีโอลิเย่เรียบร้อยไม่ไหวนะมาเจอกันเรด้าไม่ไหวเลยนะ NPC นี่ตัวช่วยเรานะแล้วก็ไปเก็บไอเทมนะไอเทมของมัวก็จะมาให้เราเก็บตรงนี้นะท้ายเกมนะนี่ครับก็จะต่างกันประมาณนี้แหละนะไอเทม4คนเลยนะหลังจากเราขึ้นลิฟต์มาก็จะไม่มีอันบั๊กนะเพราะเราจัดการไปตอนแรกแล้วที่ช่วยเรดาร์นะนี่ครับปกติจะมีอันบั๊กยืนอยู่ตรงนี้นะแต่เราเล่นทางเรื่องนี้ก็ไม่มีฮะเราก็ขึ้นไปเลยครับทีนี้จุดอัญเชิญตัวช่วยของเราก็จะเหลือแค่ที่โอริเย่นะเหลืออันเดียวนะทีนี้แล้วก็จัดไปครับไปจบเกมกันMy loyal blade. รีบนะไม่ต้องไปกลัวอะไรมากก็ประมาณนี้นะเรียบร้อยความแตกต่างนะมันไม่เข้ามันไม่มีคัตซีนนี่หว่าต้องไปกดตรงนี้ก่อนนะนี่สีจางเกินมองไม่เห็นต่อไปก็ไปนั่งรีโหลดแล้วก็เก็บไอเทมของโอริเย่นะเพราะว่าเหลือแค่คนเดียวนะตอนนี้ของอันบักนี่เราเก็บไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนี่ครับก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะสำหรับทางเลือกเควสสำหรับการเล่นรอบที่2นะประมาณนี้นะอีกอนครับก็เป็นอันจบเรียบร้อยนะสำหรับการเก็บไอเทมในรอบที่2นะก็ได้ประมาณนี้นะอาวุธชุดเกาะของแต่ละคนนี่นะยืนเก๊กสักหน่อยเอาไว้ทำปกคลิปอุปกรณ์อาวุธนี่ยับโอเคงั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับการมาเก็บตกรอบ2ของ DLC นะ
อบแรกมันทำรอบเดียวจบมันไม่ได้นะรอบเดียวจบนะมันต้อง 2-3 รอบนะไม่แน่ใจว่าถ้าทางเลือกที่ไอ้ถ้าเราตอนที่ช่วยอันบักนะเราเลือกช่วยอันบักนะมันจะได้ของไม่เหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองดูนะก็ประมาณนี้แหละครับโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้านะ